สัพพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบุตทางธรรมังสังฆังนมัสสามิต่อจากนี้ไปขอให้ญาติโยมทุกท่านได้ตั้งใจอย่างที่เราตั้งชื่อด้านหลังว่าปฏิบัติบูชาญาณสังวรเพนภาวนาก็เป็นโอกาสที่จะได้ทำสิ่งที่คือสร้างประโยชน์กับตัวเองและก็สร้างประโยชน์ในลักษณะเป็นประโยชน์ต่อพระศาสนาเพราะว่าเรามีโอกาสได้สร้างความสงบอยู่ในใจกลางของเมืองอาตมาเองก็ยังประทับใจที่มาปฏิบัติมาได้ระลึกถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วก็ระลึกถึงสมเด็จพระสังฆราชพระญาณสังวรซึ่งเราก็คือท่านก็จากบ้านเราคือจากเราไปแต่ว่าคือท่านได้เป็นตัวอย่างมานมนานเราก็ควรที่จะได้ทำอะไรที่ระลึกถึงท่านและก็สิ่งที่มีประโยชน์มากกว่าเรื่องอื่นในเกิดในสายตาของอาตมาแล้วก็คงในสายตาของผู้ที่ได้ตั้งกิจกรรมอันนี้ขึ้นมาคือให้มีปฏิบัติบูชาเวลาเล่ามีการปฏิบัติการภาวนาก็เป็นโอกาสที่ให้จิตใจของเราเป็นบุญบุญก็คืออะไรเพราะว่าบางที่ภาษาไทยบางที่มันก็ไม่ชัดเจนเพราะว่าใช้ภาษามานานแล้วก็ได้ทับศัพท์เพราะว่าภาษาไทยที่เราว่าบุญถ้าจริงก็เริ่มจากภาษาบาลีว่าพุญญะแล้วก็ที่พระพุทธเจ้าเองได้พูดถึงพุญญะหรือบุญท่านก็เคยพูดเราไม่ควรจะกลัวบุญเพราะว่าเป็นชื่ออีกชื่อหนึ่งของความสุขเลยเราเมื่อไหร่เราสร้างความสุขที่ไม่มีโทษไม่มีพิษมีภัยที่เป็นความสุขที่ตั้งบนพื้นฐานของคุณธรรมอย่างนี้เป็นบุญแล้วการยิ่งโดยเฉพาะในคืนนี้เราก็มีโอกาสปฏิบัติบูชาก็เป็นบุญอย่างยิ่งและอยากจะชวนเราทุกคนนั่งสมาธิกันนั่งสมาธิเพื่อทำจิตใจของตัวเองเป็นบุญแล้วก็ได้ระลึกถึงคุณหรือที่เราเป็นเรียกว่าเป็นหนี้บุญคุณต่อผู้มีคุณธรรมในพระศาสนาคือสมเด็จญาณสังวรก็ให้เรานั่งสมาธิกันสมาธิแปลว่าความตั้งใจมั่น
ณเวลานี้เราก็อยู่ณสถานที่อยู่กลางเมืองมันก็เราก็จะมีโอกาสได้คือถ้าหากว่าเราเอาหูของเราฟังมันก็มีเสียงบ้างอย่างที่ว่าก็มีคนปีบแตรข้างนอกแล้วก็มีเสียงจากสรรพสินค้าแต่ว่าเราอยู่กลางเราอยู่กลางโดยสติคือเราอยู่ทั้งสติไว้ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกแล้วก็ให้อยู่กลางตัวเราเองเพราะว่าเรื่องภายนอกก็เป็นเรื่องภายนอกเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปสนใจอะไรมากนักกับเรื่องภายนอกเราก็ตั้งสติไว้ที่ความรู้สึกภายในลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้เรามีหน้าที่ที่จะได้เป็นยกผู้รู้ขึ้นมาสู่จิตใจของเราให้มีความสำรวมที่ผู้รู้ให้มีความสำรวมที่ความรู้ภายในเราหรือจะว่าโอ้ญาณสังวรมันน้อมเข้ามาสู่จิตใจของเราแม้แต่ภายในจิตใจของเราเองเราก็ยังมีบางทีก็มีความคิดการนึกความรู้สึกต่างๆนั่นก็ต้องคิดในลักษณะว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องภายนอกเช่นเดียวกันเราก็เข้ามาสู่ภายในตัวเราเองภายในจิตใจว่าให้ความสนใจกับผู้รู้ลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้ให้เราเป็นกลางให้อยู่กลางผู้รู้อันนั้นเมื่อเราอยู่กับผู้รู้เรื่องอื่นมันก็ไม่ใช่ว่าเราไม่ได้สัมผัสแต่ว่าให้มีความตั้งมั่นอยู่เหมือนกับอย่างเช่นเดียวนี้เราก็ได้รู้สึกทุกคนว่าล้มผัดแต่ว่าเราก็ไม่ต้องตามไปลมเมื่อเราไม่ทั้งให้ลมได้พัดเราเปลี่ยวไปเปลี่ยวมาเราอยู่ภายในผู้รู้ให้ผู้รู้เป็นที่พึ่งของเราเมื่อเราพึ่งพาอาศัยผู้รู้จิตใจของเราจะได้มีหลักเรามีลักที่จะช่วยให้เกิดความตั้งใจมั่นเรามีหลักที่จะช่วยให้จิตใจเกิดความรู้สึกว่าสงบภายในในต่อจากนี้ไปขอให้เราใช้เวลานั่งเงียบสงบถึงจะมีเรื่องข้างนอกที่เราเกิดโอ้อันนี้ก็ไม่สงบอันนั้นก็ไม่สงบเราก็ไม่ต้องสนใจเหมือนกับหลวงพ่อชาเคยพูดสอนที่เมืองนอกท่านไปนั่งปฏิบัติที่กรุงลอนดอนแล้วก็อยู่สำนักที่ได้สอนก็ติดถนนใหญ่แล้วก็ตรงกันข้ามก็มีพับคนกำลังก็มันข้ามถนนคนกำลังจะฟังดนตรีคุยกันก็คุยกันแบบคนขี้เมากัน
แต่ก็ท่านก็พาสมาชิกนั่งสมาธิทำจิตใจสงบพอเสร็จท่านก็ได้เทศเสร็จก็เปิดโอกาสให้คนได้ถามปัญหาคนถามปัญหาว่าทำยังไงเวลานั่งสมาธิและเสียงมารบกวนเราเราจะทำยังไงหลวงพ่อชาจึงตอบเสียงไม่ได้รบกวนเราไปรบกวนเสียงคือเราเสียงมีก็เขาก็เสียงก็มีคือตามธรรมชาติมันก็มีเสียงแต่ว่ามันไม่ได้รบกวนเราคือเราไปรบกวนมันคือเราเกิดความไม่พอใจเกิดความไม่ชอบใจเกิดความสนใจเกิดความวิพากษ์วิจารณ์เกิดความคิดต่อต้านหรือเพลิดเพลินตามเสียงอันนั้นอย่างนั้นจึงเป็นสิ่งที่ทำให้กระทบกระเทือนแต่ในเมื่อเราไม่รบกวนเสียงคือเราอยู่กับผู้รู้ลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้นี่เราเปิดช่องที่จะได้เกิดความสงบภายในขอให้พวกเราทุกคนลองอยู่กับผู้รู้ทำให้มีผู้รู้ต่อเนื่องในจิตใจของเรา
เอาแล้วคงสมควรแก่เวลาเราได้มีโอกาสปฏิบัติบูชาทำความสงบแล้วก็ทำจิตเป็นบุญอุทิศส่วนบุญกุศลให้ต่อสมเด็จญาณสังวรต่อไปจะได้พยายามให้ข้อคิดในธรรมะซึ่งก่อนอื่นยิ่งโดยเฉพาะคือกล่าวถึงสมเด็จญาณสังวรก็จะต้องขออภัยไว้ก่อนในฐานะที่เป็นฝรั่งก็ใช้คำศัพท์ไม่ค่อยถูกแล้วก็ยิ่งไปอยู่อเมริกามา17ปีไปสร้างวัดที่โน้นภาษาไทยก็ได้ใช้น้อยลงเลยเป็นเมื่อเป็นภาษาที่เกี่ยวกับพระผู้ใหญ่ก็ยิ่งไม่ถนัดแต่ว่าเป็นไม่ใช่ว่าพูดอย่างนั้นเพราะขาดความเคารพแต่ว่าพูดอย่างนั้นเพราะว่าก็พูดเหมือนกับเป็นเด็กน้อยตะสีตะสาแล้วพูดไม่เป็นได้เท่านั้นในถ้าจริงก็อาตมาก็รู้สึกว่าภาคภูมิใจมากที่มีโอกาสได้แสดงความเคารพและปฏิบัติบูชาต่อสมเด็จญาณสังวรเพราะว่าเป็นพระที่ได้ช่วยปลุกศรัทธาในอาตมาเองสมัยที่เรามาเมืองไทยใหม่ๆอาตมาได้มาเมืองไทยและเกิดความสนใจในพุทธศาสนาที่เราได้มาเมืองไทยตอนแรกก็มาในฐานะเป็นนักท่องเที่ยวกระทำภาษาคนหนุ่มแล้วก็กำลังจะเที่ยวรอบโลกก็เคยอ่านหนังสือ เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาแล้วก็มีความสนใจแต่ว่ายังไม่เคยพบใครที่สอนและไม่ค่อยเห็นผู้ที่ปฏิบัติในพุทธศาสนาได้แต่อ่านหนังสือเราเมื่อใดเรามาถึงเมืองไทยใหม่ๆตามความเป็นจริงก็ไม่รู้ว่าเมืองไทยเป็นเป็นเมืองที่มีพระพุทธศาสนาตั้งมั่นอยู่หนังสือส่วนมากที่เราอ่านเกี่ยวกับพุทธศาสนาก็จะมีจากญี่ปุ่นคือเซนหรือจากทิเบตเลยเมื่อมาถึงเมืองไทยแล้วก็ได้เห็นวัดวาอารามแล้วก็เห็นชาวพุทธก็เต็มบ้านเต็มเมืองก็เกิดความสนใจอยากจะศึกษาแล้วก็ได้ก็พยายามค้นคว้าหาความรู้และวิธีปฏิบัติที่ทั้งเหนือแถวเชียงใหม่แล้วก็มีได้ลงมากรุงเทพก็ได้พักที่วัดเพลงวิปัสสนาแต่ในช่วงนั้นได้ข่าวว่ามีพระสอนเรื่องการนั่งสมาธิและการปฏิบัติในพุทธศาสนาที่วัดบวรเราก็ได้ไปตอนนั้นยังเป็นคฤหัสถ์นั้น2516นานมาแล้วแต่ก็สมเด็จญาณคือพระที่สอน
การนั่งสมาธิสอนเรื่องพระพุทธศาสนาแล้วท่านก็ได้สอนเป็นภาษาอังกฤษเลยทำให้อาตมาเกิดความประทับใจและความสนใจคือทั้งในพระพุทธศาสนาทั้งในตัวท่านเพราะว่าเราดูว่าท่านเป็นคือเดี๋ยวนี้ตอนนั้นเราก็ไม่รู้จักชื่อท่านนะแต่ว่าที่เรารู้ว่าที่หลังดูว่าท่านก็เป็นแบบอย่างของญาณสังวรผู้สังวรสำรวมด้วยญาณความรู้ที่ลึกซึ้งก็เป็นสิ่งที่น่าประทับใจเลยได้ก็พยายาม มาศึกษาที่นี้ที่วัดบวรช่วงที่เรากำลังคิดจะศึกษาเราก็พยายามค้นคว้าแล้วก็ได้มาเมื่อได้บวชก็ได้ส่วนมากก็อยู่กับหลวงพ่อชาที่อุบลแต่เมื่อไรเรามีธุระที่จะลงมากรุงเทพ ก็ไปพักที่วัดบวรบ้างพักที่วัดสะเกดบ้างซึ่งคือวันนี้ช่วงบ่ายอาตมาก็ไปที่วัดบวรไปกราบคารวะศพของท่านหลังจากนั้นก็ไปที่วัดสะเกดก็ไปกราบสมเด็จพุทธาจารย์ซึ่งก็เป็นพระผู้ใหญ่อีกองค์หนึ่งที่เป็นก็ที่เป็นทูตด้วยอย่างที่ทำให้อาตมาสนใจและศรัทธาแล้วเวลาพักที่วัดบวรคือจะได้เห็นตัวอย่างของสมเด็จญาณท่านก็ท่านเป็นผู้มักน้อยสันโดษซึ่งก็หาได้ยากท่านก็อยู่ยังเรียบง่ายแล้วท่านก็จะทักทายกับคนที่ไปที่นั่นแล้วท่านจะสนใจว่าเราได้ปฏิบัติได้มีปัญหาไหมมีอุปสรรคไหมจะช่วยได้อย่างไรท่านก็มีเมตตากรุณาสูงแล้วก็ทั้งที่ท่านเป็นพระผู้ใหญ่แต่ว่าท่านก็จะยังให้ความเอื้อเฟื้อต่ออย่างอาตมาเองก็เป็นพระผู้น้อยมาจากต่างประเทศก็ท่านก็ยังท่านก็ไม่ได้ไม่ได้ถือตัวเองอย่างไรท่านก็มีความความเป็นผู้มักน้อยสันโดษเป็นผู้ที่มีนิสัยนอบน้อมให้ความเคารพต่อสิ่งที่ถูกต้องซึ่งท่านก็ปฏิบัติของท่านอยู่ตลอดระยะหลังๆเราก็ได้คอยรู้จักท่านมากขึ้นแล้วสังเกตคือท่านจะท่านก็ออกปิณฑบาตออกปิณฑบาตแล้วท่านจะกลับมานั่งสมาธิคือเป็นกิจวัตรประจำของท่านแล้วท่านจะ สวดปฏิโมกข์ทุกวันก็เป็นอย่าว่าเป็นกิจวัตรของท่านท่านก็จะมีปฏิบัติของท่านเมื่อเราเห็นโอ้ขนาดพระผู้ใหญ่อย่างนี้พระที่มี
คนได้ให้ความเคารพแต้มบานแต้มเมืองและมีหน้าที่รับผิดชอบในสงฆ์และท่านก็ยังได้มีความขยันอย่างสม่ำเสมอในการฝึกตัวเองอยู่ตลอดก็เป็นตัวอย่างที่ทำให้ขนาดเราเป็นพระผู้น้อยเรามีเวลาเยอะเราก็สมควรที่จะให้มีความขยันเช่นเดียวกันเลยเป็น คือในฐานะที่ท่านเป็นถึงเป็นพระผู้ใหญ่ที่มีการรับผิดชอบมากแต่ท่านก็เป็นตัวอย่างสำหรับผู้ปฏิบัติเลยคำศัพท์ที่คือตั้งชื่อท่านวัดญาณสังวรก็เป็นคือสมควรกับท่านเพราะว่าท่านก็มีความสำรวมในญาณก็ความรู้แต่ว่าความรู้ที่เข้าใจในหลักธรรมแล้วท่านก็จะรักษาความรู้อันนั้นอยู่ตลอดแล้วท่านก็ได้มีความคือท่านก็ทำอย่างสม่ำเสมอแล้วก็มีความนอบน้อมถ่อมตนอยู่ตลอดและไม่เคยเห็นท่านแสดงความรู้สึกถือตัวอย่างอาตมาได้ครั้งหนึ่งโดยบังเอิญได้พบท่าน ที่แถวคือไว้เป็นช่วงที่ลุงปู่ขาวกำลังอาพาธเราก็ได้ไปกันคณะหนึ่งจากศิษย์ลุงพ่อชาก็ไปกราบคารวะลุงปู่ขาวช่วงที่ท่านกำลังอาพาธก็ไปพักไปค้างคืนตอนเช้า ก็ปรากฏว่าสมเด็จญาณได้มาถึงช่วงกลางคืนท่านก็ห่วงเรื่องอาการของลุงปู่ขาวเช่นเดียวกันแล้วท่านก็ได้เดินทางขึ้นมามาดูอาการมาเยี่ยมเยียนอย่างหนึ่งก็เพื่อแสดงความเคารพอีกอย่างหนึ่งก็เพื่อให้กำลังใจแล้วพอดีเราก็พบกันตอนเช้าไปกราบคารวะท่านสมเด็จแล้วก็ท่านถามว่าพวกเราจะไปไหนกันต่อเราก็ไม่มีแผนการอะไรก็คิดเราก็กลับอุบลได้ถามว่าเดี๋ยวฉันแซดจะไปกราบหลวงปู่เทศไปด้วยกันไหมเอ้าไปก็ไปเลยก็ได้ติดขบวนของท่านได้ตามขบวนของท่านเลยได้ไปที่วัดหินมักเพงไปที่วัดหลวงปู่เทศแล้วพอไปถึงก็เข้าไปในศาลาที่หลวงปู่เทศกำลังนั่งอยู่แล้วท่านสมเด็จก็ได้พาเข้าไปซึ่งขณะนั้นท่านก็เป็นสมเด็จยานสังวรเป็นพระผู้ใหญ่ที่ตอนนั้นท่านยังไม่ได้เป็นสมเด็จพระสังฆราชแต่ใครๆก็รู้ว่ายังไงท่านจะต้องเป็นสมเด็จพระสังฆราชต่อไปก็เป็นจังหวัดเป็นพระผู้ใหญ่ที่สุดในเมืองไทยก็พอได้แต่ว่าเมื่อเข้าไปในห้อง
ท่านก็ท่านไม่ได้เดินเข้าไปท่านก็ลงมาที่ที่เขาแล้วก็เดินเขาเข้าไปเราพวกเราก็ตามไปยังผู้นอบน้อมมากที่สุดท้อมตนมากที่สุดแล้วก็เข้าไปข้างหน้าหลวงปู่เทศแล้วก็ได้กราบยังคือท่านไม่รีบไม่เคยเห็นท่านรีบร้อนสักครั้งหนึ่งที่อาตมารู้จักท่านได้เห็นท่านไม่เคยเห็นท่านรีบร้อนอะไรท่านก็กราบอย่างงดงามเยือกเย็นตอนอาจารย์อาตมาจำได้ตอนนั้นน้ำตาไหลคือเล่าเห็นพระผู้ใหญ่ไปกราบพระที่เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็เป็นคือตามธรรมเนียมของพระเหล่าใครที่บวชก่อนจะได้รับการกราบไหว้จากผู้ที่บวชที่หลังแล้วก็สมเด็จญาณก็เป็นคือท่านพรรษาอ่อนกว่าได้ท่านก็เป็นผู้กราบแล้วกราบอย่างสนิทกราบยังมีความแสดงออกซึ่งความเคารพนับถือก็เป็นตัวอย่างที่ดีและทำให้อาตมาเองมีความซาบซึ้งทั้งในคุณธรรมของท่านเราก็วิธีการที่พระพุทธเจ้าได้คือไม่ได้คือเราคิดในลักษณะว่าผู้ที่ปฏิบัติในตามรอยพระบาทของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือจะได้เป็นผู้ที่มีสัตติสัตติสำรวมมีปัญญาสำรวมนี่ตามที่ได้พูดกันเมื่อก่อนคือเลยญาณสังวรคือพร้อมโดยสติพร้อมโดยปัญญาเลยท่านก็ได้แสดงออกซึ่งคุณธรรมอันนี้ยังเด่นชัดท่านก็แบบเป็นกันเองเลยที่ท่านได้ มาเป็นสมเด็จพระสังฆราชคือเป็นตำแหน่งสุดท้ายของท่านแต่ว่าท่านได้ดำเนินชีวิตที่เป็นตัวอย่างตลอดแล้วท่านก็ได้ฝากไว้ซึ่งตัวอย่างที่พวกเราสามารถที่จะเอามาใช้ในชีวิตของเราเพราะว่าการที่เป็นอย่าว่าเป็นผู้มักน้อยสันโดษอย่างสมเด็จยังสวานจำได้ตอนท่านได้เป็นสมเด็จใหม่ๆคือก็เป็นในแง่หนึ่งก็เป็นก็เป็นตำแหน่งที่สำคัญในสังคมของเราเลยคนก็ให้เกียรติยังสูงแต่ว่าท่านเองก็เห็นว่าท่านเป็นพระเป็นสมณะเป็นนักบวชในพุทธศาสนาท่านก็จะรักษาหน้าที่ท่านก็จะออกผินดาบาดต้องผินดาบาดมันก็มีเด็กวัดตาม2คนทุกวันแต่เด็กวัดใหญ่คือเป็นตำรวจเลยแบบคือมันดูกลาอยู่แต่ท่านก็ทำหน้าที่ของท่านหน้าที่ของการเป็นสมณะหน้าที่ของผู้ที่มีหน้าที่ที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นตัวอย่างที่หาได้ยากซึ่งพวกเราที่เป็นชาวพุทธคือถ้าเราคิดในลักษณะเราจะเอาตัวอย่าง
อย่างไรคือเราก็ไม่ได้เป็นนักบวชก็จริงแต่เราเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเราก็ควรที่จะนำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาใช้ในชีวิตประจำวันของเราเราจะอยู่ไหนไปไหนทำอะไรก็ศีลของพระพุทธเจ้า เป็นสิ่งที่เราควรที่จะเอาใจใส่ก็อย่างว่าสมเด็จญาณสังวรท่านก็ได้เอาข้อวัดปฏิบัติเอามาใช้ในชีวิตของท่านทั้งๆในสังคมเขาก็จะคิดว่ามันก็ไม่จำเป็นถ้าท่านเนี่ยก็เห็นว่ามันก็จำเป็นอันนี้ก็เช่นเดียวกันบางคนก็คิดว่ามันก็หมดสมัยที่จะต้องเป็นผู้ที่จะต้องอยู่อย่างรักษาศีลอย่างนี้นะก็ให้เป็นของคลึกของเก่าแต่ถ้าจริงก็ไม่เก่าไม่ลาสมัยเพราะว่าในเมื่อเราเป็นผู้รักษาศีลแค่ศีล5อยู่ในชีวิตประจำวันของเราก็เราจะได้เป็นผู้ที่มีความคือความไว้ใจซึ่งกันและกันยอมเกิดขึ้นอันนี้เป็นอานิสงส์ของการรักษาศีลในชีวิตประจำวันไปไหนคนก็เขาก็จะให้ความไว้ใจเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้สร้างโทษให้ใครไม่ได้สร้างโทษให้ตัวเองไม่ได้ทำอะไรที่เป็นโทษกับผู้อื่นไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยกับใครเลยก็เป็นการกระทำที่สร้างพื้นฐานของการเป็นอยู่ที่สบายคนก็ให้ความเคารพแล้วก็สำหรับตัวเราเองเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องรู้สึกเสียดายในการกระทำเราทำอะไรมันก็ไม่น่าเสียดายที่ได้มีความสังวรสำรวมไม่เบียดเบียนใครไม่เอาเปรียบใครไม่ประพฤติในสิ่งที่ทำให้ใครเดือดร้อนประพฤติอย่างผู้มีความซื่อตรงอย่างนี้มันก็ไม่น่าเสียดายเมื่อเป็นอย่างนั้นเราก็อยู่อย่างให้ความสุขตัวเองแล้วก็เป็นการให้ความคือนี่เป็นอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนว่าเป็นการให้ที่สำคัญเราให้อะไรกับผู้อื่นเวลาเราเป็นผู้รักษาศีลรักษาธรรมคือเราให้ความปลอดภัยเรื่องนี้เรื่องสังคมสำคัญเพราะว่าเราเป็นคือในฐานะที่เราเป็นมนุษย์เราก็มีเราก็ต้องมีความห่วงความกังวลความกลัวต่างๆในเมื่อเป็นอย่างนั้นเราก็มีความระแวงกลัวแต่ในเมื่อเราได้พบใครหรืออยู่กับใครที่เรารู้สึกว่าเข้าใกล้เขาปลอดภัยเราก็รู้สึกอบอุ่นแต่นี่เป็นสิ่งที่จากตัวอย่างของผู้อื่นยิ่งโดยเฉพาะผู้มีคุณธรรมเราก็มีกำลังใจว่าความประพฤติในธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ได้คือไม่ได้เสียเวลาและเป็นสิ่งที่ไม่น่าเสียดายเป็นสิ่งที่มีคุณมีประโยชน์แล้วก็ทำให้เรามีลักในชีวิตของตัวเองอยู่อย่างมั่นคงหรืออยู่อย่างผู้มีความรู้
ที่สำรวมไว้ในจิตใจของเราเลยในวันนี้เราก็ได้มารวมปฏิบัติบูชาต่อญาณสังวรก็ได้ระลึกถึงบุคคลหนึ่งที่สร้างประโยชน์และเป็นตัวอย่างในพระศาสนาแต่ว่าเราก็มีโอกาสที่จะนำคุณธรรมที่ท่านทำมาไว้น้อมเข้ามาในชีวิตของตนปฏิบัติในตัวเราเองเมื่อเราทำอย่างนี้เราก็ต้องยอมรับผลมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติเราได้ปฏิบัติในธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเราก็ได้รับผลเหมือนกับถ้าเรารับประทานอาหารเราก็ต้องย่อมอิ่มแต่ว่ามันก็ต้องลงมือรับประทานลงมือเอาอาหารมาใส่บาตรเราไม่ใช่ว่าเพียงแต่ดูเอากระดานโต๊ะถ้าอย่างนั้นก็ไม่อิ่มแต่เราก็ต้องมาพึ่งลองมาประพฤติมาปฏิบัติมาฝึกหัดในวันนี้เราก็ยกปฏิบัติบูชาขึ้นมาอาตมาจึงก็ขออนุโมทนาในความตั้งใจของญาติโยมแล้วก็ขอแสดงความก็ยินดีดีใจที่เราได้มาปฏิบัติกันในกลางเมืองเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจก็ขออนุโมทนา